เมื่อเต็มเมื่อหนังมวยจบที่เมื่อหนังมวยจบครับที่เราจะให้ไปครับเราแจมรังมึงอยู่ไหมเราแจมรังให้ที่ต้นครับเอาไปยังไงบ้างครับยังมาจบจ้าขาแค่นี้ต้นจ้าร้องอ่ะเออข้าวหน่อยต้องมันย่อยกันต้องเราตั้งเต้นเรามดแข็งเก้นเองจังหวะเวลาเที่ยงเที่ยวบริการมางานนี่แหละเตือนไปเลยที่บ้านนั่นบรรยากาศในเวทีนี้ทำท่าจะแซงแล้วนะครับ คิดว่าถ้าเกิดไม่จังหวะนั้นเราไปเหนี่ยวเชือกเกี่ยวเชือกยังไงครับมันแขนไปตั้งไว้บนเชือกมันก็ลูกค้าก็ดอกผมก็ไม่ได้ตั้งใจอยากเกี่ยวแบบว่าปกติแล้วแขนมันไปตั้งตรงนี้กันเราไว้บนเชือกแต่ว่าตามเกมกรรมการเตือนว่าทำอะไรรู้ตัวไหมตอนนั้นนี่บรรยากาศเกือบจะแซงแล้วนะรู้ครับรู้ครับพอโดนตอกโดนอะไรลูกนั้นน้องก็มีอาการนิดนึงเราคิดว่าถ้าเกิด จังหวะที่กรรมการเตือนไม่มีนี่เกมจบมาในรูปแบบไหนน่าจะได้ชิงดำถึงจะบ้างครับแต่ว่าพอลูกนั้นบรรยากาศในเวทีมันก็ไปเลยเงียบเลยทำให้ยกห้าเนี่ยออกมาไล่ลำบากแต่ว่าถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วกูโชคเรามาเป็นไงบ้างครับก็น้องเขาก็แข็งอยู่อาวุธหนักอาวุธหนักใช้ได้เลยเป็นพวกเราที่ล้มหนักสองครั้งสามครั้งไหมทำให้น่าจะมีส่วนนิดหน่อยเพราะว่า ปลายเริ่มล้าอืมปลายเริ่มล้าก็มีอาการล้าก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวันพฤหัสที่แล้วที่เป็นยีเราทำน้ำหนักไม่ได้116ทำได้แค่116.8อืมก็เลยโยกมาชกวันเสาร์116ก็ไม่ต้องลดพอดีมาช่างตอนเช้าเหยียบไปช่างก็ปั่นไม่ตกล็อกโอเคแล้วถือว่าจะลดเคลื่อนย้ายร่างกายก่อนลาบวชเอาเลยเต็มที่แล้ววันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหม โดยรวมพอใจผลงานไหมมันยังไปออกลูกที่ว่าเคยโทษอาจารย์เหมือนเราทำได้ไม่ต่อเนื่องละตอนจะทำตอนนี้เนี่ยมันไปน้องเขาแขนเขาแข็งหน่อยแข็งกว่าเราแล้วมีโอกาสไหมถ้าเกิดเราแบบสดๆน้ำหนักครั้งเดียวมาช่างหน้าดีหน้าลุ้นหน้าผมว่าได้ลุ้นนะหนักพิกัดไหนครับ วันที่116 เจ็ดร้อยสิบหกใช่มันถ่ายเวลาเข้าวงในมันใหญ่ไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวหาว่าแก้ตัวอีกเดี๋ยวเอียนอะไรก็ว่าผมแก้ตัวเป๊ก็คือเป๊ครับครับน้องถ้าเกิดเราร่างกายสดๆมาวันนี้ว่าได้ลุ้นเลยใช่ไหมไม่ได้การก็วันนี้ก็ฝากแล้วถึงแฟนๆที่รอติดตามเราเนี่ยขอโทษทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจวันนี้ทำเต็มที่แล้วจริงๆ ผิดพลาดที่ตัวเองไม่โทษกันไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับครับผมนะครับเดี๋ยวไปดู